หากคุณทำความดีแล้วยังไม่รุ่งให้ลองขอขมาต่อ5อย่างต่อไปนี้นะครับรับรองชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาแบ่งปันสิ่งดีๆนะครับใครที่รู้สึกว่าตัวเองทำความดีแล้วชีวิตไม่ค่อยรุ่งชีวิตไม่ค่อยขึ้นนะครับทำอะไรเนี่ยก็เจอแต่เรื่องติดๆขัดๆนะครับผมแนะนำให้ขอขมาต่อ5สิ่งต่อไปนี้รับรองชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็หาเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจทำวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้คุณจะได้วอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยนคาถาที่ควรสวดเพียง199บาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับคนเราเนี่ยครับคือทุกคนน่ะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็กำลังทำความดีกำลังสร้างบารมีกำลังทำสิ่งที่ดีงามอยู่นะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราทำดีแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตเรามันไม่รุ่งชีวิตเรามันไม่ขึ้นกับเขาสักทีนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะติดกรรมกับ5สิ่งต่อไปนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวมาฟังกันนะครับเริ่มจากสิ่งแรกเลยนะครับก็คือการที่คุณได้ล่วงเกินต่อคุณพระพุทธนะครับใครที่เคยได้ล่วงเกินต่อคุณพระพุทธเนี่ยก็ให้ไปขอเข้ามานะครับขอเข้ามาต่อหน้าพระพุทธรูปที่ไหนก็ได้นะครับจะมีแบบฟอร์มหรือไม่มีก็ได้นะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าต้องมีคาถาขอเข้ามาเท่านั้นนะครับการขอเข้ามาพระพุทธรูปเนี่ยง่ายมากการขอเข้ามาพระพุทธเนี่ยง่ายมากๆนะครับเพราะว่าคุณไปขอเข้ามาที่ไหนวัดไหนหรือสถานที่แห่งใดก็ได้นะครับยิ่งคุณตั้งจิตเป็นกุศลนะครับแล้วก็สำนึกผิดเท่าไหร่เนี่ยโอกาสสำเร็จก็มากเท่านั้นนะครับไปวัดไหนก็ได้นะครับไปที่บ้านพระพุทธรูปหรือพระเครื่องที่บ้านตัวเองยังได้เลยนะครับก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าเราเคยล่วงเกินท่านด้วยเรื่องอะไรนะครับก็บอกไปแล้วก็ขอเข้ามาขอให้ท่านยกโทษอโหสิกรรมให้คุณนะครับหลังจากนั้นชีวิตคุณเนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับอย่างที่2นะครับก็คือพระธรรมนะครับใครนะครับที่เคยประมาทพระธรรมไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมนะครับเพราะว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆนะครับบางคนอาจจะบอกว่าโอ้คนเราทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปอันนี้เขาเรียกว่าปามาตพระธรรมนะครับหรือพูดไม่ดีนะครับเพราะกฎแห่งกรรมจริงๆบอกไว้แล้วว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับแต่กรรมบางอย่างไม่ได้ให้ผลเดี๋ยวนั้นวันเวลานั้นทันทีนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะครับสมมุติวันนี้คุณไปทำร้ายคนอื่นทางอ้อมนะครับอาจจะด้วยการพิมพ์นะครับด้วยการด่าหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เขายังไม่คุณยังไม่ได้รับผลของมันเนี่ยก็คือไม่ได้แปลว่ากรรมนั้นมันไม่มีอยู่แล้วนะครับกรรมนั้นมันยังมีอยู่แต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาแสดงผลเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เคยนะครับล่วงเกินพระธรรมนะครับก็ให้ขอขมาลาโทษต่อพระธรรมนะครับขอขมาที่ไหนก็ได้นะครับค่อนข้างง่ายนะครับเหมือนกับคุณพระพุทธเลยนะครับอย่างที่3นะครับก็คือคุณพระสงฆ์นะครับคุณพระสงฆ์เนี่ยการขอขมาเนี่ยก็คืออย่างถ้าคุณเคยไปล่วงเกินครูบาอาจารย์หรือเกจิท่านไหนนะครับถ้าคุณมีพระเครื่องของท่านคุณมีวัตถุมงคลของท่านให้คุณขอขมานะครับหรือถ้าคุณไม่มีนะครับให้คุณเปิดรูปนะครับทุกวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนที่ดูคลิปนี้ก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตถูกไหมก็เปิดรูปแล้วก็ขอขมาท่านซะนะครับหรือถ้าท่านเป็นพระที่มีชีวิตอยู่นะครับถ้าคุณมีทุนทรัพย์มีกำลังทรัพย์เดินทางไปที่วัดแล้วก็ไปขอขมาต่อท่านนะครับถือว่าจะดีมากๆนะครับอย่างที่4นะครับก็คือคุณบิดาและคุณมารดานะครับก็ใครที่เคยล่วงเกินต่อพ่อแม่นะครับทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไปขอขมาต่อท่านนะครับเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีอาการเขินอาการอายนะครับไม่เป็นไรนะครับลองไปขอขมาต่อท่านก่อนนะครับถ้าท่านให้อภัยซึ่งเชื่อว่าท่านให้อภัยอยู่แล้วโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าไม่ใช่เรื่องร้ายแรงมากนะครับชีวิตคุณหลังจากนี้เปิดเลยนะเปิดโลกเปิดบุญเปิดทรัพย์เปิดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ทำนะครับต้องรีบไปทำด่วนๆนะครับเพราะว่าการขอขมาลาโทษต่อพ่อแม่เนี่ยให้ผลดีมากๆเห็นผลชัดมากนะครับหลายคนขอขมาพ่อแม่แล้วนะครับกลับมาใช้ชีวิตมีแต่ความรุ่งเรืองประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะครับบางคนขอขมาแล้วโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดเลยนะครับไปขอขมาพ่อแม่นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็คือครูบาอาจารย์นะครับครูบาอาจารย์น
นะครับก็วิธีการขอขมาเนี่ยถ้าท่านมีชีวิตอยู่ก็ไปขอขมาต่อท่านแต่ถ้าท่านไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะครับก็ให้ระลึกนึกถึงท่านนะเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสรุป5สิ่งนะครับที่คุณควรขอขมานะครับก็คือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาแล้วก็ครูบาอาจารย์นะครับลองไปขอขมานะครับชีวิตคุณจะค่อยๆดีขึ้นทันตาเห็นแน่นอนนะครับหรืออ่ะแต่ประเด็นตรงพ่อแม่นะครับบางคนอาจจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ตั้งแต่เกิดนะครับบางคนอาจจะเป็นคนที่เลี้ยงดูเรามานะครับก็ให้ขอขมาต่อคนที่เลี้ยงดูเรามาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจริงๆการขอขมาเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีแบบฟอร์มไม่จําเป็นต้องมีฟอร์มนะครับเพราะว่าการขอขมาที่ดีที่สุดคือการขอขมาออกมาจากใจของคุณนะครับโอเคก็หากเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจวัตถุมงคลนะครับท่านท้าวเวสสุวรรณเสริมดวงก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและถัดไปครับสวัสดีครับ